ลับมาติดตามรายการช่วงสุดท้ายกันครับรายการของเราเคยคุยเรื่องของการลงทุนในประเทศจีนนะครับซึ่งเราก็เห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่ครึ่งหลังของปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีความหวังทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนี้กันกับคุณธวัชชัยวงศ์รัตนสิริกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนของบริษัททรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปิตอลอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณบอลแทนครับคุณเอ็กซ์คะมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะเริ่มมีกระแสความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขานรับในหลายๆสินทรัพย์ด้วยแต่ว่าเราอยากจะมาเจาะลึกถึงปัญหาจริงๆว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยจีนเขาเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่บ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะครับครับผมมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแทนครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูตัวโครงสร้างเศรษฐกิจของจีนนะครับเราก็จะเห็นว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเรียบร้อยแล้วประเทศจีนเนี่ยเรียกว่ามีการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างเยอะเราไม่สามารถที่จะขายได้ครับอันนี้เนี่ยก็ส่งผลมาในช่วงของโควิดเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมีการผิดนัดชำระหนี้ตามมานะครับแล้วสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการก็สูงขึ้นนะครับทำให้ความสามารถในการที่จะสร้างตัวสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยก็น้อยลงนะครับทางด้านดีมานด์นะครับผู้ประกอบผู้ซื้อเองเนี่ยก็มีความมั่นใจน้อยลงเพราะว่าเพื่อนๆที่ซื้อกันในช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ของเพราะฉะนั้นเขาก็มีความลังเลใจค่อนข้างเยอะนะครับที่จะซื้อของแล้วจะได้ของหรือเปล่าครับดีมานด์ลดลงภายก็ลดลงครับแล้วเราก็ต้องยอมรับครับว่าภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่เวิร์กนักสถานการณ์นี้นะครับก็เลยทำให้การตัวของจีนเนี่ยแผ่วลงไปนะครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยในเมื่อวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมๆอย่างเช่นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการเน้นไปที่อสังหาริมทรัพย์มันไม่เวิร์กแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเขาจะเปลี่ยนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงและมันจะกลายมาเป็นโอกาสการลงทุนของเราได้หรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าเรามาดูจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าจีนเนี่ยยังมีข้อดีอย่างน้อยที่สุดต่อประการได้กันครับประการแรกเนี่ยคนจีนมีเงินออมที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงโควิดนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยการศึกษาของคนจีนเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับช่วง10-20ปีที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นแรงงานราคาถูกแต่เดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองที่มาไปโฟกัสสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสจริงๆเนี่ยก็อยู่ใน2เซกเมนต์นี่แหละฮะเรื่องของการใช้จ่ายของคนที่เรียกว่าเป็น middle income ครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลจีนสามารถกระตุ้นได้ถูกทางนะครับให้คน middle income เนี่ยมาใช้จ่ายในประเทศได้เยอะมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะสั้นได้ครับส่วนในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายครับที่เป็นไฮเทคอุตสาหกรรมนะครับ10อุตสาหกรรมด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกไบโอเทคโนโลยีพวก next generation IT พวกเกี่ยวกับพวกจรวดหรือว่าเกี่ยวกับการบินนะครับทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะได้ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเรียกว่าสเต็ปขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในการผลิตหรือว่าส่งออกสินค้าที่เป็นhigh value มากขึ้นอันนี้ก็เป็น opportunity เหมือนกันครับค่ะดังนั้นภาพรวมของการลงทุนต่อจากนี้นี่เราประเมินยังไงบ้างคะเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยสะสมหุ้นจีนมาในช่วงตั้งแต่ต้นปีนะคะต่อจากนี้เนี่ยยังมองเป็นเชิงบวกอยู่หรือเปล่าคะเรายังมองเป็นเชิงบวกอยู่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าการซื้อตัวของจีนเนี่ยจะเป็นไปอย่างรวดเร็วครับดังนั้นถ้าเกิดว่าหุ้นทางฝั่งของยุโรปเนี่ยนะฮะเริ่มมีแรงขึ้นที่เป็นตัวขึ้นนะครับเราก็คาดหวังว่าอาจจะมีการโรเตทเม็ดเงินเนี่ยกลับเข้ามาที่ทางฝั่งของemerging market โดยเฉพาะประเทศจีนได้ในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสการในการทยอยสะสมหุ้นจีนนะครับในช่วงโอเคได้ใครสนใจอยากลงทุนในหุ้นจีนเพิ่มก็ลองปรึกษาทาง Bcap ดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธวัชชัยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งตลาดที่คนไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามรายการกันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ